ันยองอาชิโยวันนี้มาทักทายพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยภาษาเกาหลีเหนือนะคะดูทรงผมสิคะเกาหลีไหมคะเพราะวันนี้นะคะด่าอยากด่าที่มาพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะมาพูดว่าด้วยเรื่องการศึกษาแบบคิมจองยุทธไซค่ะนี่เลยค่ะคิมจองยุทธหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเราดูหน้าเอกสารก่อนนะคะนี่เลยค่ะโอเคนะคะพี่น้องค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยนะคะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสัยได้ให้การต้อนรับขออภัยค่ะได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือนะคะนั่นคือนายมุนซองโมนะคะเป็นเอกอัครราชทูตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีวงเล็บเหนือค่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนประชาธิปไตยประเทศเกาหลีเหนือไม่มีนะคะพี่น้องคะไม่มีเป็นเผด็จการบันลือโลกระบือโลกเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเกาหลีเหนือมาคุยกันนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของไทยว่าด้วยเรื่องนะคะการที่จะให้ความร่วมมือมีการพัฒนาทางการศึกษาร่วมกันค่ะมีการส่งนักเรียนนะคะนักศึกษานะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะโอ้อุ้มแม่เจ้าพี่น้องคะดิฉันกลุ้มใจมากเลยค่ะการที่คุณเนี่ยจะแลกเปลี่ยนการศึกษากันนะคะคุยกันเป็นปี่เป็นกลุ่ยเลยนะคะบอกว่าคล้ายคลึงกันเลยค่ะระบบการศึกษานั่นก็คือการจัดนะคะการวิชาการทางการศึกษาเนี่ยนะคะ12ปีเหมือนกันแล้วก็เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่ะบอกว่าคล้ายคลึงกันมากเรียน12ปีเหมือนกันขอโทษค่ะก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะมันไม่คล้ายคลึงกันแค่2ประเทศไทยกับเกาหลีเหนือหรอกค่ะทุกประเทศในโลกนะคะก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเขาเรียน12ปีเหมือนกันแต่อีประเทศไทยเนี่ยนะมันบ้าวัฒกรรมค่ะ1นะคะป.4 ป.1 ถึงป.4 ม.1 ถึงม.8 8 12ปีนะคะป.1ถึงป .7 ม .1 ถึงม .1 ถึงม .5 12ปีนะคะป .1 ถึงป .6 ม .1 ถึงม .6 ก็12ปีนะคะแล้วมึงจะเปลี่ยนชื่อทำหาอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่น้องคะแล้ววันนี้นะคะถามหน่อยเถอะค่ะจะไปเรียนแบบเกาหลีเหนือเหรอคะแค่เรียนแบบประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็อับอายขายหน้าเข้าไปทั่วโลกค่ะพี่น้องคะการเรียนการศึกษาระบบการสอนหลักการสอนวิชาที่สอนนะคะหลักสูตรที่เรียนเนี่ยนะคะมันล้าหลังกันไปหมดเลยนะคะเพราะอะไรคะมีการจัดระดับของทั่วโลกนะคะทุกปีทุกปีประเทศไทยเนี่ยนะคะติดอันดับเนี่ยนะจะลองโลลองบ้วยอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยเหรอคะโอ้โหคิดว่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยโก้มากนะเรางามสะล้อสะล่าประเพืองงูพับไม่ท่างามไม่จ้างงามไม่ซาวสะล้วอุเทมากนะคะที่ไหนได้คะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะจัดลำดับโลกเลยนะคะลำดับ1ถึง100นะคะยังไม่อยู่ในนั้นเลยค่ะพี่น้องแล้วจะเอาหรือคะไปเรียนแบบเกาหลีเนี่ยเรียนแบบเกาหลีก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนกันแบบไหนนะคะเขาสอนกันเนี่ยนะเวลาเขาเจอผู้นำของประเทศนะเจอนายคิมจองอึนนะประชาชนต้องน้ำตาไหลพรากพรากซาบซึ้งใจรักเหลือเกินซาบซึ้งเหลือเกินอยู่ในประเทศนี้มีความสุขแล้วก็โอ้โหมีคนนะคะต้องเดินตามคอยจดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะโอ้เท่มากโอ้แล้วถ้าคิมจองยุทธล่ะคะถ้าคิมจองยุทธถ้าเราเจอคิมจองยุทธนะคะกำลังยืนแค่ขี้มูกแค่เสร็จแล้วนะกินขี้มูกด้วยเฮ้ยอย่าขำนะเฉียดตลกนะจับตัดคอไม่รู้ด้วยประเทศเกาหลีเหนือรู้ไหมคะถ้าคุณแค่ดูหนังต่างประเทศนะคะประหารชีวิตอะนี่คิมจองยุทธคืนอำนาจอธิปไตยมาให้กับประชาชนได้แล้วนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะมันน่าอับอายมากค่ะพี่น้องคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะมีการประชุมเนปิดอที่ประเทศพม่านายบันคีมูนนะคะเป็นเลขาธิการสหประชาชาติชาวเกาหลีใต้นะคะยิงคำถามมาถามเขาว่าเมื่อไหร่จะคืนอำนาจอธิปไตยให้กับรัฐบาลพลเรือนสักทีคิมจองยุทธนะคะก็แถไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะเป็นคิมจองยุทธค่ะ
ถ้าเป็นคิมจองยุทธนะคะประเทศไทยอีกไม่นานนะคะคุณจะมีนิวเคลียร์เอาหยิงแมวเอาหยิงประชาชนเอาหยิงสื่อเวลาสื่อพูดไม่ถูกใจเอาไหมล่ะคะพี่น้องถ้าอยากจะเป็นคิมจองยุทธนะคะอยากจะเป็นเผด็จการนะคะไปอยู่เกาหลีเหนือเลยเพราะว่าประเทศไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยเข้าใจไหมคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเผด็จการไปอยู่เกาหลีเหนือไปอยู่เลยไปเป็นคิมจองยุทธเข้าใจไหมอยู่ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นสวัสดีค่ะ